ไวรัลครับสำหรับรถจักรยานยนต์คันนี้มีคนเข้ามาชมถึง 6.2 ล้านครั้งกันเลยทีเดียวครับหลังจากที่มีการโพสต์คลิปผ่านทาง TikTok โดยเฉพาะคอหวยผู้โพสต์ระบุนะครับว่าขอให้รวยให้รวย16มีนาคมนี้เจ้าของรถก็โพสต์คลิปเลยนะครับขณะที่ตัวเองกำลังที่จะเปิดเบาะรถจักรยานยนต์ป้ายแดงบอกตรงครับป้ายแดงจริงๆป้ายแดงยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ก็พบว่ามีผึ้งจำนวนมากเข้ามาอาศัยอยู่ใต้เบาะชาวเน็ตฮือฮาครับงานนี้ว่าจอดนานแค่ไหนผึ้งถึงได้มาทำรังใหญ่กันขนาดนี้ยิ่งบอกเลยนะครับว่าคอหวยแอบส่องเลขทะเบียนรถกันแบบใจจดใจจ่อแต่ก่อนที่จะเสี่ยงโชคกันถามกันตรงๆนะครับว่าถ้าเจ้าของรถจะใช้รถแล้วจะเติมน้ำมันกันได้ไหมถึงจะได้น้ำผึ้งกับผึ้งมากินกันแบบฟรีๆแล้วรถจะใช้ยังไงขอหวยก็ดูกันเอาเองนะครับโชคใครโชคมันThank you.